การกำจัดสารซีเซียม137แม้ว่าจะพบแล้วในลักษณะที่ถูกหลอมกลายเป็นฝุ่นแดงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องนี้ยังคงมีอยู่วันนี้มีออกมามุมมองหลายความเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมการแพทย์นะครับที่มองว่าแม้ว่าสารซีเซียม137ตอนนี้จะกลายเป็นฝุ่นแดงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะกระทบกับสุขภาพร่างกายของประชาชนก็ได้แต่ว่าอาจจะมีไม่มากเมื่อเทียบกับสารตัวอื่นๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลขณะเดียวกันในมุมมองของนักวิชาการมองอีกด้านหนึ่งนะครับว่ากรณีของฝุ่นแดงถ้าหากว่าถูกลอยไปในอากาศภายในรัศมี5กิโลเมตรถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมเพราะว่าอาจจะปนเปื้อนอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งบนดินในน้ำหรือว่าในส่วนต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในร่างกายของคนที่เข้าไปสัมผัสได้นะครับอาจจะกลายเป็นมะเร็งตามมาซึ่งสารกัมมันตรังสีซีเซียม137จริงๆแล้วถูกใช้ในเรื่องของประโยชน์สำหรับการวัดระดับขี้เถ้าโดยวัสดุตัวที่หายไปลักษณะนี้นะครับก็คือจะเป็นแท่งเหล็กทรงกระบอกที่ห่อหุ้มตัวผลึกสารเอาไว้อยู่ภายในนะครับขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุทรงกระบอกนี้นะครับมีขนาด5นิ้วยาว8นิ้วหนักประมาณ25กิโลกรัมซึ่งถ้าหากว่าถูกห่อหุ้มเอาไว้เป็นอย่างดีก็จะไม่มีการรั่วไหลของสารและเป็นอันตรายต่อบุคคลภายนอกแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่หลายๆคนกังวลกันก่อนหน้านี้ก็คือสารตัวนี้อาจจะถูกปล่อยออกมาได้ถ้าหากว่าวัสดุที่ห่อหุ้มที่เป็นเหล็กถูกผ่าหรือว่าถูกทำลายออกนะครับแล้วก็ตามข้อมูลก็คือหายไปจากโรงไฟฟ้าที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามรายงานแต่เพิ่งมีการแจ้งรายงานจริงๆก็คือวันที่10มีนาคมจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ที่มีการแถลงออกมานะครับเกี่ยวกับการไปตรวจสอบพบที่โรงงานหลอมเหล็กแห่งหนึ่งในพื้นที่กบิลบุรีแล้วก็กลายเป็นฝุ่นแดงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการตัดหรือว่าบีบอัดทำลายตัวห่อหุ้มที่เป็นเหล็กหรือว่าโลหะนี้อาจจะส่งผลทำให้สารซีเซียมที่อยู่ภายในฟุ้งกระจายแล้วก็ลอยปนเปื้อนอยู่ในชั้นบรรยากาศหรือละลายปนเปื้อนอยู่ภายในน้ำได้นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือสารกัมมันตรังสีซีเซียม137จะมีค่าครึ่งชีวิตอยู่ที่ประมาณ30ปีและจะต้องใช้เวลาในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า100ปีกว่าที่จะสลายได้หมดจริงๆซึ่งถ้าไปดูตามอายุของวัสดุสารกัมมันตรังสีซีเซียม137ตัวนี้นะครับถูกติดตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าที่จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อปี2538เพราะฉะนั้นถ้านับอายุดูแล้วนะครับมีอายุการใช้งานเหลืออีก2ปีก็คือถ้านับค่าครึ่งชีวิต30ปีเหลืออีก2ปีก็จะครบอายุนะครับซึ่งสารซีเซียมตัวนี้เป็นกัมมันตรังสีที่มีโอกาสถ้าหากว่าไปสัมผัสโดยตรงมีโอกาสจะทะลุชั้นเสื้อผ้าเข้าสู่ผิวหนังและทำให้เนื้อเยื่อภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายเกิดความเสียหายนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้แต่ก็สามารถมีวิธีการในการป้องกันคือปกติแล้วตัวนี้มักจะต้องใช้สำหรับโรงงานที่มีความจำเพาะเจาะจงเท่านั้นนะครับคือไม่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆไปเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันนอกจากว่าจะต้องอยู่ภายในโรงงานที่ถูกออกแบบมาในลักษณะเฉพาะแล้วยังจะต้องมีวัสดุห่อหุ้มที่มีความหนาพอสมควรโดยใช้โลหะหนาอย่างเช่นตะกั่วหรือว่าเหล็กเข้ามาห่อหุ้มอีกชั้นเพื่อไม่ให้สารเหล่านี้แพร่กระจายไปสู่ภายนอกได้แต่ทีนี้พอการที่ไปพบตัวสารซีเซียม137ที่ถูกหลอมเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นฝุ่นแดงแม้ว่าจะถูกจัดเก็บในลักษณะเป็นพื้นที่ปิดก็ตามแต่ข้อกังวลที่ออกมาจากทางด้านนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเช่นอาจารย์สนธิคชวัตรในฐานะตัวแทนชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยวันนี้อาจารย์สนธิโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับว่าเป็นหายนะที่แท่งซีเซียมถูกหลอมในโรงงานหลอมเหล็กแล้วซึ่งก็อาจจะมีทั้งฝุ่นที่ปล่อยออกมาจากปล่องควันมีฝุ่นแดงที่อยู่ในถุงกรองอากาศมีเศษที่เท่าหนักรวมไปถึงฝุ่นจากโรงงานก็คือเป็นอนุภาคของซีเซียมซึ่งยังสามารถปล่อยรังสีแกมมาและเบต้าออกมาได้ซึ่งสารเหล่านี้เป็นอันตรายเป็นสารก่อมะเร็งอาจจะลอยไปปนเปื้อนอยู่ในอากาศในพืชผักผลไม้แหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำใต้ดินภายใต้รัศมีอย่างน้อย5กิโลเมตรจากโรงงานหลอมเหล็กซึ่งในระยะยาวอาจจะเห็นคนป่วยมากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นผลกระทบจากการได้รับสารเหล่านี้เข้าไปโดยไม่รู้ตัวทางผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำนะครับวิธีการป้องกันกรณีถ้าหากว่าไปสัมผัสปนเปื้อนรังสีแบบนี้แต่ยังไม่เข้าสู่ร่างกายโดยตรงสามารถที่จะใช้วิธีลดความเสี่ยงโดยการปัดเอาเศษต่างๆเหล่านี้ออก
เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือว่าล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหลีกเลี่ยงการอุปโภคบริโภคสิ่งต่างๆในจุดที่คาดว่าจะมีการปนเปื้อนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้สารซีเซียมเข้าสู่ร่างกายและไปกระตุ้นให้เกิดเป็นมะเร็งตามมาส่วนถ้าหากว่าได้รับสารซีเซียม137ผ่านการบริโภคแบบไม่ตั้งใจร่างกายนะครับโดยธรรมชาติจะสามารถขับพิษออกมาได้เองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยว่าจะสามารถขับสารกัมมันตรังสีเหล่านี้ออกมาได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับภูมิขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายแต่ว่าในทางการแพทย์ถ้าหากว่าตรวจพบเร็วนะครับทางแพทย์จะสามารถตรวจสอบปริมาณและตำแหน่งของซีเซียมในร่างกายได้แล้วก็จะมียาเข้าไปช่วยในการจับกับอนุภาคของสารกัมมันตรังสีเหล่านี้ในร่างกายและก็พร้อมจะขับออกมาจากร่างกายได้แต่ต้องตรวจพบให้เร็วเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างความเสียหายในระบบเนื้อเยื่อและก็อวัยวะอื่นๆทีนี้ข้อมูลจากทางด้านนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พูดถึงกรณีที่ตัววัสดุบรรจุกัมมันตรังสีซีเซียม137ซึ่งตรงนี้หลังจากที่ถูกหลอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนที่ไปสัมผัสสารตัวนี้โดยตรงจะได้รับสารในลักษณะที่มีความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนช่วงระยะเวลาที่ไปสัมผัสหรือแม้แต่วิธีการสัมผัสซึ่งอาจจะส่งผลกระทบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลกรณีแบบนี้ที่เหล็กภายนอกเนี่ยถูกหลอมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิธีการหลอมด้วยว่าถ้าใช้ความร้อนสูงมากก็มีโอกาสที่สารกัมมันตรังสีตัวนี้จะสลายตัวไปได้แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือยังมีเศษฝุ่นสารซีเซียมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่เป็นฝุ่นแดงที่ทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าฝุ่นเหล่านี้ฮะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยหรือไม่ซึ่งความกังวลเกี่ยวกับในช่วงของการแถลงในวันนี้เกี่ยวกับกรณีการไปพบฝุ่นที่โรงงานหลอมเหล็กอาจจะมีปริมาณของโมเลกุลของสารที่เล็กมากซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายไม่มากณวันนี้แต่ว่าก็จำเป็นจะต้องไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวมีคนตั้งประเด็นคำถามว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นกับโรงงานเชอร์โนบิลทางผู้เชี่ยวชาญมองว่ากรณีแบบนี้ยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรผลกระทบเรียกว่าต่างกันอยู่เยอะนะครับยังไม่จำเป็นจะต้องกังวลใจไปมากกว่าเดิมแต่ยังไงก็ตามในส่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปติดตามกรณีนี้เพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้ที่มีข้อมูลว่าตัววัสดุสารซีเซียม137ที่หายไปจากโรงงานไฟฟ้าหายไปได้อย่างไรและใครจำเป็นจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นี่เป็นข้อสั่งการโดยตรงจากทางด้านนายกรัฐมนตรีซึ่งการสูญหายของตัววัสดุบรรจุสารกัมมันตรังสีซีเซียมในครั้งนี้ในประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก่อนหน้านี้ในต่างประเทศก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับเป็นกรณีของแคปซูลกัมมันตรังสีซีเซียม137ซึ่งเป็นของบริษัทริโอตินโตบริษัทนี้ครับเป็นผู้ประกอบการเหมืองขนาดใหญ่ระดับโลกตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียปรากฏว่าสูญหายระหว่างทางในระหว่างที่นำไปจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งโดยใช้รถบรรทุกขนส่งนะครับซึ่งการหายไปของแคปซูลซึ่งมีขนาดเล็กกว่าของไทยมากนะครับครั้งนั้นทางเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียต้องระดมกำลังค้นหากันครั้งใหญ่แล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการค้นหาช่วยเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรต้องใช้เวลานานถึง2สัปดาห์จนกระทั่งไปพบแคปซูลขนาดเล็กที่บรรจุสารซีเซียมตัวนี้เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของทุกฝ่ายในออสเตรเลียจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์คล้ายกันแบบนี้ในประเทศไทยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ